สถานการณ์ของไวรัสโควิด-19โควิด-19 นะครับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ตัวนี้เคยถูกเรียกว่าโรคปอดติดเชื้อไวรัสสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับกวางแล้วก็คุณหมอต้นนะคะวันนี้เรามาทำอะไรกันคะคุณหมอวันนี้เราก็มาอัดวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการในการรับมือโควิดของทางมอนิเตอร์คลินิกเรานะครับวันนี้จะเห็นว่าห่างกันนิดนึงนะครับไม่ได้ไม่ถูกกันนะ เราทำตามนโยบายครับว่า2เมตรนะครับถ้าไม่ใส่หน้ากากควรจะเว้นระยะห่างกันไว้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาใส่หน้ากากก่อนก่อนเริ่มต้นคลิปเดี๋ยวใส่หน้ากากกันก่อนนะคะจะได้ไปอยู่ใกล้ๆกันได้อันดับแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะใช้บริการเนี่ยเราก็ต้องมีการเปิดประตูเข้ามาก่อนนะครับการเปิดประตูเนี่ยส่วนใหญ่ปกติเนี่ยช่วงนี้เราก็จะมีพนักงานที่จะคอยช่วยเปิดประตูให้นะครับหรือว่าถ้าช่วงนั้นไม่มีคนช่วยเปิดประตูนะครับเราเปิดประตูเข้ามาปั๊บอย่างนี้ใช้มือสัมผัสปั๊บแล้วก็มีจุดที่เดินเข้ามาปั๊บแล้วก็จะมีในส่วนของเจลล้างมือนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการคลีนฆ่าเชื้อนะครับซึ่งเราก็จะมีจุดที่คอยให้บริการกระจายต่างๆทั่วร้านหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมเริ่มล้างมือก่อนนะครับวิธีล้างมือก็ขั้นต่ำก็ต้องถูเจลแอลกอฮอล์อย่างน้อยเนี่ย 15-20 วินาทีนะครับเพื่อที่จะให้แอลกอฮอล์เนี่ยฆ่าเชื้อไวรัสบนมือเรานะครับแล้วก็ต่อมาทุกคนจะต้องโดนสแกนเราก็ต้องมาสแกนกันก่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องสแกนในเรื่องของอุณหภูมินะครับว่ามีไข้ไหมนะครับในทุกๆเคสที่เข้ามานะครับเดี๋ยวให้คุณกวางลองสแกนผมหน่อยเดี๋ยวกวางสแกนคุณหมอนิดนึงค่ะไม่ใช่แต่เฉพาะลูกค้านะคะพนักงานเองก็ต้องสแกนด้วยพนักงานต้องสแกนคุณหมอเข้าร้านก็ต้องสแกนอันนี้ผมไม่มีไข้นะ คุณหมอผ่านค่ะเข้าร้านได้เพราะถ้าสแกนแล้วเนี่ยพบว่ามีไข้เนี่ยเราก็จะให้วัดตัวเทอร์โมมิเตอร์อีกรอบนึงนะครับถ้ายังมีไข้อยู่นะครับเราก็ต้องให้ผู้รับบริการเนี่ยไปตรวจสุขภาพดูอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเป็นการเฝ้าระวังที่ถูกต้องตามหลักของการเฝ้าระวังโควิด-19นะครับค่ะสำหรับขั้นตอนต่อไปสำหรับลูกค้าที่เข้ามารับบริการที่อมารันเต้คลินิกนะคะเราก็จะมีให้กรอกประวัติแล้วก็กรอกข้อมูลนะคะเดี๋ยวตามไปที่ห้องรับรองกันได้เลยค่ะเชิญด้านในเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวกวางให้คุณหมอจำลองเป็นคนไข้ให้ฟังหนึ่งนะคะคุณหมอเชิญนั่งก่อนค่ะค่ะปกตินะคะเวลาลูกค้าเข้ามารับบริการเนี่ยเราก็จะมีการให้ลูกค้ากรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะแต่ในช่วงภาวะที่โควิด-19 กำลังระบาดอยู่กวางก็จะเป็นคนกรอกข้อมูลให้กับคนไข้เองนะคะเพื่อลดการสัมผัสนะคะและนอกจากกรอกประวัติโดยปกติแล้วเราจะมีกรอกข้อมูลเพิ่มเติมด้วยค่ะเพื่อเป็นการคัดกรองความเสี่ยงนะคะว่าตัวคนไข้เองเนี่ยหรือคนในครอบครัวมีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ที่มีกลุ่มมีความเสี่ยงหรือเปล่าหรือใกล้ชิดกับคนที่มีความเสี่ยงหรือเปล่าค่ะอันนี้เราทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะคุณหมอเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปชมคลินิกกันดีกว่านะคะค่ะนี่ส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของห้องรับรองของทางคลินิกนะคะจะสังเกตว่ากว้างขวางมากแล้วก็มีเว้นพื้นที่ระยะห่างต่อกันต่อจุดค่อนข้างเยอะนะคะคุณหมอใช่ครับตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามกำหนดว่าในแต่ละชั่วโมงเนี่ยเราจะนัดเคสมาไม่เยอะมากนะครับก็จะมีผู้รับบริการชั่วโมงประมาณไม่เกิน2เคสนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่รับรองเนี่ยเราก็จะจัดไว้ว่าเราจะห่างกันนะครับคือผู้มารับบริการ1ท่านเนี่ยก็จะนั่งแค่1 area นะครับก็เราจะมีจุดรับรองก็คือตรงข้างหน้า2จุดนะครับแล้วข้างในอีก1จุดนะครับหลังจากนั้นถ้ามีการรอระหว่างแปะแอชาหรือการทำมาตรการเนี่ยเราก็จะมีห้องแยกของแต่ละคนให้นะครับเพื่อที่1ก็คือเรื่องของความเป็นส่วนตัวอันที่2คือเพื่อเว้นระยะห่างแล้วก็ในพื้นที่รับรองแต่ละจุดเนี่ยครับเราก็จะมีการทำความสะอาดทุก2ชั่วโมงนะครับโดยการที่เอาน้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยมาเช็ดบริเวณโซฟาหรือเบาะตามจุดต่างๆนะครับแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ประจำที่ไว้ทุกจุดเลยนะครับต่อไปเราไปชมห้องตรวจคุณหมอกันเลยดีกว่าค่ะเชิญเลยค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้กวางขออนุญาตจำลองเป็นคนไข้นะคะ คุณหมอขึ้นเตียงเลยนะโอเคเลยนะครับก็ก่อนที่เราจะทำการตรวจทุกครั้งนะครับก็ต้องมีการทำความสะอาดมือตัวเองก่อนนะครับด้วยการใช้แอลกอฮอล์เจลนะครับนอกจากตัวแพทย์แล้วนะครับพนักงานทรีทเมนต์นะครับเราก็ก่อนที่จะทำมาตรการหรือว่าจะคลีนหน้าผู้รับบริการเนี่ยเราก็ต้องให้ล้างมือก่อนนะครับหรือว่าใช้แอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อเมื่อตรวจวิเคราะห์ปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะล้างแอลกอฮอล์เจลอีกรอบนึงเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะครับแล้วก็ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสไปสู่คนถัดไปนะครับค่ะเดี๋ยวเราพาไปห้องบริการห้องต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะคุณหมอเราไปห้องทรีทเมนต์กันนะคะครับตามมาเลยครับสำหรับห้องบริการทรีทเมนต์ของเรานะคะก็กว้างขวางแล้วก็จำนวนห้องเยอะมากๆเลยค่ะครับแล้วก็จะมีห้องรอรับบริการหลายห้องด้วยกันนะครับซึ่งทางนี้นะครับก็จะเป็นจุดรองรับที่3ที่ผมบอกไว้ก็คือเป็นจุดที่นั่งรอระหว่างรอตรวจด้านในนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะให้แค่1ท่านเท่านั้นในการรอไปที่ห้องต่อไปเลยนะคะ
ูนะคะวันนี้พาชมห้องไหนนะคะนี่จะเป็นห้องเลเซอร์พิโคชัวค่ะสำหรับลูกค้าที่มารับบริการในส่วนของตัวพิโคชัวนะคะเมื่อรับบริการเสร็จแล้วเนี่ยในส่วนของผ้าปูที่นอนหรือว่าผ้าห่มเราก็จะมีการเก็บแล้วก็เปลี่ยนใหม่ในทุกๆเคสนะคะแล้วเราก็จะมีการทำความสะอาดเตียงใหม่ด้วยนะครับด้วยการเช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อในทุกครั้งหลังจากที่มีการให้บริการในแต่ละท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็มีการแจ้งบริษัทมาเพื่อทำการฆ่าเชื้อทั่วทั้งคลินิกของเราเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นในเรื่องของความสะอาดนะคะทางอมารันเต้คลินิกเราก็ให้ความใส่ใจมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสเยอะๆอย่างเช่นก่อนลูกปิดประตูนะคะเราก็จะมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อตลอดเลยนะคะที่สำคัญนะครับก่อนออกจากบ้านถ้าจะต้องไปที่ชุมชนนะครับใส่แมสทุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือว่าการกระจายของเชื้อโรคนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับมาตรการในการป้องกันโควิดของทางอมารันเต้คลินิกเรานะครับที่คุณหมอเน้นย้ำเป็นสิ่งสำคัญเลยก็เป็นในเรื่องของการให้ความรู้นะคะตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคนี้ใหม่ๆคุณหมอก็มีการเรียกประชุมให้ความรู้ถึงการปฏิบัติตัวและการป้องกันนะคะวิธีการลดการแพร่กระจายเชื้อเพราะฉะนั้นอยากให้คนไข้ทุกคนมั่นใจได้เลยค่ะว่าการเข้ามารับบริการในอมารันเต้คลินิกจะได้รับความปลอดภัยแน่ๆค่ะแล้ววันนี้คุณหมออยากฝากอะไรนิดนึงไหมคะจริงๆก็สั้นๆนะครับก็สิ่งที่ป้องกันเชื้อโรคเบื้องต้นก็คือกินร้อนนะครับแต่ช้อนเนี่ยไม่ใช่ช้อนกลางนะครับต้องเป็นช้อนของเราเองของใครของมันนะครับข้าวใครข้าวมันนะครับเป็นชุดใครชุดมันน่าจะยิ่งดีนะครับแล้วก็ขยันล้างมือบ่อยๆนะครับเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อนะครับโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ที่อมารันเต้คลินิกนะคะสวัสดีค่ะ